ครับครับสวัสดีครับก็เมื่อนี้นะครับผมปรัชนาวุฒิโชลกรรมครับรับผิดชอบติดตามผู้พันการฟื้นฟูจากไข้บำบัดนะครับครับก็เมื่อนี้ขอสอบถามก่อนชื่อว่าจังไหนโอดาสีครับโตดาสีดาสีนะครับชื่อมื้อนี้ประกอบอาชีพเป็นหยังบ่มีหยังรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปนะครับเฮาเนี่ยอยู่ค่ายบำบัดรุ่นใดเนาะรุ่นที่1รุ่นที่1ปัจจุบันน้องย่างครับรุ่นที่1ครับนะครับเป็นได้ซะมื้อยังนี่จะบ่ยังได้ไปดูเกี่ยวบ่บ่เอาเลยบ่เล่นบ่ปวดเกี่ยววันก่อนปวดเกี่ยวอยู่เออนะครับเป็นเบาหวานนําสิไปเอาอีกมันก็บ่ดีเนาะครับก็จังซี่ทางอำเภอเนี่ยได้ออกมาติดตามเพื่อสิสนับสนุนงบเป็นทุนหมุนเวียน 3,000 บาทนะครับจากกองทุนฟื้นฟูนะครับที่นี่เฮาเนี่ยอยากเฮ็ดอาชีพอีหยังเลี้ยงกบครับเลี้ยงกบเงิน 3,000 นี่เฮ็ดอีหยังได้แน่เลี้ยงกบนี่ซื้อหัวอาหารซื้อกบกบจักโตกบพันโตกบพันโตนี่ถึงตัวจักบาทเออถ้าตัวละบาทก็ 1,000 ตัวละบาทอาหารด้วยอาหารครับที่เหลือเป็นหัวอาหารครับที่เหลือเป็นหัวอาหารจักเดือนจังสิเลี้ยงจังสิขายได้3เดือน3เดือนขายได้กิโลจักบาทให้เขาขายโลจักบาทจังนะ120เนาะโลละ120 120สิถือว่ามันจักโตโลหนึ่ง5โตแล้วแต่ขนาด5โต6โต7โตถ้าครับพันตัวถ้าบ่ตายเลยแต่จักกิโลหึโอ้ก็หลายเกือบอยู่การตายแทนก็ได้หลายก็สิได้เดือน3เดือนก็สิได้กําไรหลายบาทอยู่เนาะครับเฮาก็ทุนนี้ก็บ่ได้ให้เปล่าเนาะครับก็สิอาจสิได้ผ่อนส่งเพื่อที่สิเพื่อที่สิอําเภอเนี่ยสิได้เอาเงินนี่ไปให้ผู้พันการบำบัดฟื้นฟูครับไล่ต่อไปอีกเนาะถือว่ามาซอยกันที่นี่สถานที่ที่เฮาสิเลี้ยงอยู่ไสล่ะนี่ครับไสภายเมืองนะเอ้าไปโอ้เดี๋ยวอันนี้ผู้ใดนี่ลืมเลยที่เดี๋ยวนำตัวนะเอากับผมผู้ใหญ่บ้านครับชื่อว่าจังไหนล่ะผู้ใหญ่ไม่พดนาราดเนี่ยพดนาราดบ้านยังบ้านน้องสะหมู่10เวียงชัยครับน้องสะหมู่10ตำบลเวียงชัยอ่ะป่ะเมื่อสถานที่เบิ่งสถานที่เลี้ยงกบครับอันนี้อันนี้คือบ่อเลี้ยงกบครับบ่อเลี้ยงกบเฮาก็เลี้ยงอยู่แล้วโดยปกติปกติก็เลี้ยงเพราะว่าขายมื้อเดียวกันขายมื้อแล้วเอาไปขายใส่ล่ะขายทั้งหมู่บ้านนะทั้งหมู่บ้านครับบ่พอขายซ้ําหมู่ตลาดอันนี้กบขึ้นเหลือตัวนึงอยู่นั่นมันเอาผัดกินได้บ่ยังมันอันมันแค่โอ้กบนะเอาเป็นพันร้านเอามากเออก็ดีนี่จับได้ก็ดีเพราะว่ามันก็เตรียมไว้สถานที่ไว้แล้วอ่ะก็เดี๋ยวเฮาสิได้ขอไปเฮ็ดสัญญาแล้วก็ไปคุยกับท่านนายอำเภอว่าท่านนายอำเภอเพิ่นสิมีแนวทางจังได๋ในการดำเนินการกิจกรรมของเฮาเนาะครับก็เดี๋ยวมื้ออื่นหรือมื้อใดเดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนครับว่าท่านนายอำเภอสิอยู่บ่ครับถ้าอยู่ก็สิไปเฮ็ดสัญญาแล้วก็ไปพบท่านนายอำเภอเนาะครับสําหรับมื้อนี้ก็เดี๋ยวพวกเขาก็เพิ่งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาติดตามอีกมือหนึ่งคือตอนเอากบกับหัวอาหารมาลงเนาะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมื้อนี้ก็มาส่งมอบพวกนะครับหลังจากที่ไปซื้อมาทั้งหมดหายกิโลโลละที่แรกว่า220เนาะครับที่นี่เพิ่นเลยลดให้เดี๋ยวโลละ200ก็ได้มาหากิโลหากิโลก็น่าจะพันกว่ากับ 2,000 ตัวแล้วมั้งเนาะพันกว่าตัวพันกว่าตัวพันกว่าตัวนะครับกิโลนึงได้400กว่าตัวกับพันกว่าตัวเกือบ 2,000 เลี้ยงประมาณ2เดือน3เดือนก็พอสิได้ขายน่าจะได้เงินหมื่นเนาะแล้วก็เฮาพอขายงวดแรกแล้วก็ใส่ขึ้น 1,500หมวดที่2อีก 1,500 เป็น 3,000 เงินที่เหลือเฮาก็เอาไปหมุนเวียนอยู่นี่บ่มีดอกนะครับอ่ะเอาไปปล่อยเลยให้หัวหันซื้อมาอยู่ไสล่ะเอาหันอยู่ทางในบ้านเอามาเมืองได้เร็วเอา
ถุงไอ้อันนี้ปล่อยไปเดี๋ยวหันเอามาถุงเดียวก็พอถุงใหญ่บ่บ่เออเอามาเอาพี่ถ้าเอาน้ำออกก่อนเนอะมันจะเลื่อนไม่จะดึงออกไปมันมีหัวออกเถอะบ่ไม่จะล่วงตาดำออกไปไม่จ่าต้องน้ำเนาะตักออกจนกลัวมันกัดหางจนมันเกินได้ยังพอเทียนเออได้ยังมาตักน้ำออกมาพี่ถอยมาตุ๊กใส่หัวอาหารนะมึงอันนี้คืออาหารลูกออดอาหารลูกออดโลจักบาทเนี่ยโล150จ้ะเขาซื้อมาอ๋อซื้อมากิโลเดียวจ้ะซื้อมากิโลเดียวก่อนเพราะว่าเวลาน่ะมันจะได้เปลี่ยนใหม่มันจะได้เปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยจนกว่ามันสิโตเต็มวัย3ชุดมาแล้วเอออ่านี่เงินเหลืออีก 1,000 นะจะไปซื้อหัวอาหารนะครับเดี๋ยวสิมาตามผลงานเด้อนะน่าจะอีกประมาณจัก2เดือน3เดือนเดือนสิได้ขายเมื่อใดสิได้จับขายให้โทรบอกเด้อครับสิออกมาเบิ่งนะโอเคมื้อนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ